จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจากพรรดิตาสวรรค์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าเราเองจำเป็นจะต้องรู้จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของความตั้งใจที่อยากจะมาพูดถึงสิ่งที่หลวงพี่เองได้เรียนรู้ หลวงพ่อท่านนะแล้วก็พยายามจะเอามาแบ่งปันให้พวกเราได้ทราบภาพในอีกบางมุมให้พวกเราได้พอเข้าใจจะได้เห็นภาพว่าวัดพระธรรมกายมาถึงวันนี้เพราะอะไรกันยังไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คงได้เห็นกันแล้วนะว่าได้เอาห้องทำงานของหลวงพ่อมาให้เห็นเราไปเห็นหนังสือเยอะเลยเมื่อกี้ที่เราดูในมิวสิกวิดีโอ ไม่นี่จัก,กรวาลก็จะเห็นหนังสือเยอะเลยโดยเฉพาะพระไตรปิฎกต้องบอกว่าพระไตรปิฎกนี่เป็นตัวหลักที่หลวงพ่อท่านเองถือมาแล้วก็อ่านอยู่ทุกๆุกวันวันนึงก็ใช้เวลาอยู่เยอะนะแล้วก็เมื่อวานถ้าเกิดว่าใครฟังหรือว่าใครได้มาร่วมพิธีมุทิตาสก,การะหลวงพ่อทะตชิวท่านก็คงจะได้ยินท่านบอกว่าท่านค่อยๆอ,อ,อ่านพระไตรปิฎกนท่านไม่รีบ ท่านก็บอกหลวงพี่แบบนั้นเหมือนกันนะนะว่าพระไตรพิฎกเนี่ยให้อ่านทีละคําทีละคําให้เห็นภาพคําเดียวก็ทิ้งไม่ได้เพราะขอทบทูนเมื่อวานแล้วกันนะะว่าคําที่มาสอนอยู่นั้นใช้เวลาสี่สงไขกับแสนมหากับในการเรียบเรียงมาดังนั้นทิ้งคําเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นต้องค่อยๆอ,อ,อ่านยกตัวอย่างเช่นเอวาเมสุตังอย่างเนี้ยแปลว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้หรือว่าข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้เนี่ยก็คือท่านกระถามต่อข้าพเจ้านี่ใครก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นพระวินัยเป็นพระสูตรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องนั้นเทระเทรีคาถาก็ว่ากันไปคือละเอียดมากนะเวลาท่านอ่านเนี่ยท่านก็จะสอนช่วงที่หลวงพี่มาอยู่กับท่านใหม่ๆนะท่านท่านมีเวลาสอนพระไตรปิฎกเยอะกับพระเนี่ย พอสมควรล้วเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งก็เรื่องอื่นมาขวางแต่ในยุคนี้สมัยนี้ท่านกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบุญของอคนรุ่นใหม่ๆนี้ที่ได้แบบเรียนรู้โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะเพราะเขาได้เรียนจากต้นฉบ,บับต้นฉบับเลยโดยตรงคือหลวงพ่อธรรมารงสอนให้โดยตรงเลยบุคลากรรุ่นใหม่ของวัดเนี่ยสามสี่รุ่นหลังๆเนี้ยท่านลงสอนเอง ส่วนลูกหนุงพี่เองตอนนั้นก็คือว่าเป็นช่วงที่ท่านเริ่มวุ่นๆบ้างนะเริ่มถอยถๆไปแล้วเพราะมันมีหลายเรื่องเข้ามาขวางแต่อย่างไรก็ดีท่านไม่ทิ้งในเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วก็อ่านอยู่ทุกๆวันแล้วก็จดอยู่ทุกๆวันเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านจะค้นธรรมะอะไรสักหัวข้อหนึ่งเนี่ยม,มันใช้เวลานะโดยที่เราเห็นแฟ้มที่เคยบอกพวกเราไปวันก่อนนั่นแหละกว่าจะค้นมาเป็นถ่ายเอกสารเนี่ยนะ ให้ได้แฟ้มนั้นว่าเรื่องนี้เมตตาเรื่องนี้เรื่องท่านเรื่องนี้เรื่องนี้สัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยเป็นมวทธรรมบทธรรมบทธรรมก็หนึ่งแฟ้มหนึ่งแฟ้มหนึ่งแฟ้มถึงเวลาพอท่านจะใช้มาก็ดึงออกมาแล้วก็มาค้นดูในแต่ละเรื่องเราเองก็มีหน้าที่ค้นในท่านนะนะแล้วก็ช่วงแรกมันไม่มีพระไตวีวิฎกคอมพิวเตอร์เหมือนตอนที่ยี่สิบปีก่อนมันต้องเปิดไล่นะว่ามีหัวข้อไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเนี่ย ก็ต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าสําคัญมากเพราะถ้าเราจะเทศจะสอนหรือจะทําอะไรหลังต้องอิงต้นโพเสมอที่บอกว่าอิงต้นโพในที่นี้ก็คืออิงอยู่กับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะนี่ก็คือความสําคัญ ท,ทุกครั้งที่มานั่งจัดรายการตรงนี้ก็ส่วนมากหลวงพี่ก็จะยกพระตรปิดกมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้เรียนรู้แล้วก็มาค่อยๆอ,อธิบายเพิ่มเติมอีกทีเพราะภาษาเป็นภาษาโบราณแม้เล่มล่าสุดที่เอามาใช้ในตอนนี้ภาษาก็ยังเป็นภาษาในเชิงโบราณอยู่เพราะต้องสามารถที่จะแปลกลับไปเป็นบาลีได้นะเพื่อคงความถูกต้องของหลักภาษาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็ให้พวกเราได้รู้ไว้ แล้วการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยตัวท่านเองก็จะมีพจนานิกรมอยู่ใกล้ๆตอนนี้นี่มีดียิ่งกว่าพจนานุกรมอีกนะถ้าคือว่าติดศัพท์คําไหนโทรไปหาอาจารย์มาหาสมเกียรติสิเรียนทําก้าวประโยคนันะต้องถือว่าเป็นเป็นยอดเป็นคนหนึ่งของประเทศไทยในระดับต้นๆเลยที่ว่ามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพิธรรม อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะในตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงพี่พระมหาสมเกียรตริเปรียนธรรมก้าประโยคยังไม่รวมถึงพระสูตรอื่นๆเนี่ยถึงเวลามาท่านก็จะถามศัพท์คํานี้แปลว่าอะไรพอท่านอธิบายศัพท์ให้ฟังแค่นี้เมื่อก่อนต้องเปิดพระไตรปิฎกตอนนี้ไม่ต้องอาศัยนี่แหละพจนานุกรมปรเปรียนธรรมก้าประโยคมีหลายรูปนะแล้วก็ให้เขาแปลให้ฟังว่าคํานี้คืออะไรจะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะ ถ้าเราเข้าใจคำแปลเราจะเห็นภาพยกตัวอย่างในหัวข้อหนึ่งซึ่งท่านอธิบายตอนช่วงที่หลวงพี่มาอยู่กับท่านใหม่ๆเออมเมสุดตังเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะพระผู้มีพระภาคะจะขึ้นคำนี้ขึ้นมาพระเขวานั่นแหละพระผู้มีพระภาคท่านก็จะถามผู้ที่มาเรียนนะว่าพระผู้มีพระภาคนี่คือยังไงอะไรคือพระผู้มีพระภาคเรารู้ว่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ แล้วทำไมถึงเรียกว่าพระผู้มีพระภาคล่ะอย่างเงี้ยพระขวะโตพระขวาที่เราสวดมนต์กันอ่ะพระผู้มีพระภาคเนี่ยคืออะไรท่านก็ตอบให้ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นเนมิตะกนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระนามซึ่งตั้งตามคุณงามความดีมีคุณสมบัติอยู่เก้าอย่างไม่ต้องไปจำหรอกนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าแค่ขึ้นต้นมาคําแรกเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ย แค่นั้นก็สอนได้วันหนึ่งแล้วว่าคุณสมบัติเก้าอย่างเนี่ยนะนโมทศพระควโตเนี่ยนะคำว่าที่บทสวดนโมทศพระควโตเนี่ยถ้าแปลตามคําต่างๆเหล่านั้นแล้วอธิบายเพิ่มเติมทีละคำเนี่ยได้หนังสือเล่มหนาเท่านี้นโมทศพระควโตเห็นแล้วนะนโมทศพระควโตที่เราสวดกันเนี่ยอรหะโตสัมมาสมพุทธาเนี่ยหนังสือหนาเท่านี้นะแปลนโมทศพระควโตออกมาเนี่ยพระควมโตพระควานี่แหละก็ให้พวกเราได้รู้ว่า นี่คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน500รูปท่านก็หยุดอีกทำไมถึงเป็นหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ให้นึกภาพคนที่มาเรียนต้องนึกภาพตาม500รูปใหญ่ไหมเดินยังไงเดินเป็นมาแบบทิ่โกหรือ,อยังไงท่านจะามแบบนี้นะคือให้นึกสภาพว่าพระเดินกันยังไง ก็จะต้องไปคนกับพระเดินยังไงบอกตามวินัยเวลาเข้าไปในะแรกว่านต้องเดินไม่แซงกันดังนั้นหมายถึงต้องเดินแถวเรียงเดียวเดินเป็นจิโก,โกเป็นหน้ากระดานมาแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่อ๋อเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระเดินแถวเรียงเดียวโอเคถามต่อระยะห่างกี่เมตรหนึ่งเมตรอ่าบางคนก็ตอบไปหนึ่งเมตรเหรอไม่ใช่เดินสวนสนามนะเว้ยท่านก็่าอย่างนงี้เอาเท่าไหร่ เมตรครึ่งอ่าเมตรครึ่งพอเป็นไปได้สองเมตรบางคนก็ตอบมาแล้วทาไมถึงถามว่าสองเมตรและท่านก็พูดต่อวันหนึ่งเนี่ยโดยปกติท่านพาพระแล้วก็ขยายความอีกที่พาพระเดินแบบนั้นเนื่องจากว่าจะพาพระเนี่ยเดินไปดูและทําตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้ตัวเองเป็นโมเดลเดินนําให้ดูเดินยังไง เข้าไปในระแวกบ้านเดินแบบไหนทำตัวยังไงพอเจอคนที่อยู่ข้างทางสอนอยังไงเป็นเคสตัตดี้ให้กับพระที่เดินตามไป500รูปนั่นแหละได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะนี่แค่ยังไม่ถึงบรรทัดเลยนี่แค่ประโยคแรกเนี่ยหยุดกันท่านสอนไปชั่วโมงอะ่ะเฉพาะเรื่องนี้แล้วก็ถาม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 ให้ได้คิด พเพ่อนจัดรายการนี่มันครึ่งชั่วโมงะน,นะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ถามแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อทัตตาท่านสอนนี่บอกทีค้านิกายนี่คือนิกายยาวยาวเป็นพระสูตรยาวท่านจะถามกลัวไม่เข้าใจเพราะถ้าเกิดไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บจะเห็นภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยพอนั่งฟังท่านเทศไปเทศไปมาถึงเวลามานั่งดูเองเออมันรีบไม่ได้ยิ่งอ่านไป ยิ่งเห็นภาพของวัดพธรรมกายชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะนะมั่นใจมากเลยเราเดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องใครบอกวัดนี้สองผงสองปิดคขาเทียงหัวชนฝาเลยแหละไม่ใช่หัวชนฝาธรรมดาจะชนแทบทะลุฝาไปเลยว่าวัดเนี่ยอนุรักษ์นิยมแบบสุดขีดสุด ขัวแล้วก็แบบรักพระพุทธศาสนาสุดจิตสุดใจไม่อยากจะบิดพิว้วส่งนักเรียนบาลีเรียนจนจํานวนมากที่สุดในประเทศนเนี่ยเถียงส่วนตัวเนี่ยนะไม่ชอบถ้าเกิดคนมาบอกวัดนี้บิดเบือนเนี่ยไม่ชอบเพราะไม่มีนอกจากไม่บิด,บดเบือนแล้วยังพยายามรักษาสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ในพระไตรป,ไปิฎกซึ่งแม้แต่นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาบางท่าน ขอย้ำมาบางท่านนะนะยังไม่เชื่อเสียด้วยซ้าไปแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งแล้วก็มีการกระจายความคิดอะไรออกไปก็ว่ากันเป็นความเห็นของเขาซึ่งก็แล้วแต่นะแต่ของเราอยู่ตรงนี้แล้วหลวงพี่ใช้ความเห็นจากการพิจารณารวมถึงปแปลด้วยนะแม้จะไม่ได้มีบุญไปเรียนบาลีกับเขาเนี่ย แต่ก็พอรู้สับบาลีเพราะเราก็เรียนด้วยตัวเราเองแล้วก็หาอ่านเทียบกันฉบับบาลีฉบับอันนี้หลวงพี่ก็อ่านเทียบกับหลวงพี่เองแล้วก็แปลแปลอย่างที่หลวงพี่เห็นหลวงพ่อท่าน,นก็ฝึกเราจะได้พอรู้ตามท่านแม้การห่มเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วอยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์เป็นยังไงเราก็ทําตาม,ามท่านเห็นท่านอ่านพระไตรปิฎกแบบนี้มีพจนานนกรมอยู่ข้างๆเราก็มีบ้าง แล้วก็ค่อยๆอ,อ่านเดี๋ยวนี้พอมันเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโอ้ยสะดวกเลยมีแปลมีพจนานุกรมบาลีให้ในพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์เลยโอ้ยสะดวกมากตอนนี้อ่านาพระไตรปิฎกก็เลยง่ายมากขึ้นยิ่งอ่านยิ่งเห็นภาพของวัดพระธรรมกายซึ่งชัดๆชัดเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดๆชัดๆผ่านวิธีการสอนของคุณครูไม่ใหญ่ผ่านวิธีการสอนของคุณครูไม่เล็ก นี่คือสิ่งที่หลวงพี่ได้เห็นรวมถึงเรื่องที่ท่านเล่าถึงคุณยายก็ออกมาเป็นรวมๆกันเนี่ยโดยองค์ประกอบมีลักษณะบางประการที่ทำให้หลวงพี่เห็นพระพุทธเจ้าจากวิธีการสอนของสามท่านนั่นนะซึ่งยังทันเห็นอยู่ตัวหลวงพี่ยังทันเจอแต่หลวงปู่หลวงพี่ไม่เห็นเห็นแต่วิดีโอนี่แต่ทั้งสามท่านเนี่ยวิธีการสอนของทั้งสามท่าน อิงแล้วพอมารวมๆกันคือลักษณะการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยวันนี้เลยตั้งชัยออกมาเล่าให้พวกเราฟังว่าหลักเกณฑ์หลักการแม้แต่ล่าสุดเนี่ยเนีย่ยนะมันไปเชิดมาพิจารณาก็นะกว่าจะได้เล่มนี้ขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยต้องวิ่งไปลงพิมนะเพื่อที่ว่าจะได้เร่งมาทันแจกกับนี่แหละในญาติโยมที่มาร่วมกันก็ ให้ได้บุญกับลุงพี่เนาะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ได้ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทําหนังสือในในแต่ละเล่มเนี่ยคอนเซปต์ Concept ในการเขียนเ,ล,เลยเมื่อก่อนนี่ลาบากอยู่นะยิ่งตอนสมัยอาจารย์มณิตอยู่นี่โห uh, เครียดลุงพี่เครียดมากช่วงที่อาจารย์มณิตรัตนสุวรรณยังอยู่เนี่ยท่านจะเรียกมาวิจารว,าว,าวิภาควิภาควิภาคหนังสือที่ท่านเขียนไว้โอ้โหอ่านจบทั้งเล่มเสร็จปุ๊บ จามนิตก็เราทําเรียบร้อยแล้วตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยทําหน้าปกทําอะไรเรียบร้อยเสร็จจามนิตอ่านเสร็จปุ๊บพ่อหนังสือเนื้อหาดีมากเลยหลวงพ่อน่าจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นชื่อนี้ลวมันจะโดนมากนะลวงพ่ออะไรเงี้ยท่านกเออ็เออเห็นด้วยกับจามนิตเราคนทำนะโอเคเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนชื่อเสร็จปุบ๊บท่านก็บอกถ้าเปลี่ยนชื่อเสร็จเนื้อหาได้เขียนมาเนี่ย มันก็ต้องปรับนะเพื่อให้เข้ากับชื่อใหม่ที่ตั้งโอเคก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปล,ยเปลียนไปเสร็จปุ๊บอีก5วันจะถึงวันเกิดแล้วหนังสือยังไม่เข้าลงพิมพ์เลยเพราะว่านั่งแก้อยู่เรานี่เครียดเลยนะผมในตอนนูน้นแว่นไม่ได้ใส่แต่ว่าต้องทันอย่างไรจะไม่ทําให้ท่านเสียสัจจะทุกปีในการที่จะทำหนังสือนี้ต้องทันวันเกิดไม่เคยมีปีไหนที่ไม่ทัน แม้จะเหลือเวลาแค่3วันเลยอะไรแบบนี้สาวันทำมาแล้วนะพิมสองหมื่นเล่มเนี่ยนี่คืออย่างไรถ้าสําเร็จของเราต้องมีแล้วก็ทําออกมาให้ได้ได้เรียนรู้และสิ่งที่อยู่ในนี้ทุกๆเล่มที่เป็นหนังสือวันเกิดของหลวงพ่อท่านคือการเอาพระไตรปิฎกมาขยายความให้เข้าใจง่ายเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัย นั้นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าในมุมของหลวงพี่เท่าที่หลวงพี่ดูอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่บอกบอกลักษณะของวัดพรธรรมกายว่าช่วงนี้เน้นในเรื่องอะไรอยู่ปีที่แล้วก็สติสัมปชัญญะนั่งกันเยอะเพราะวัดผิดอะไรอย่างเงี้ยคือให้พวกเราคือเห็นเสร็จปุ๊บพอจะบอกได้ว่าพระพธรรมกายกําลังทําอะไรอยู่คัมภีปฏิรูปมนุษย์อย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่อบรมครูอบรมเด็ก ก็นะจะฟ้องว่าตอนนั้นวัดพระธรรมกายกาลังจะทําอะไรอยู่หนังสือวันเกิดหลวงพอ่อรวมถึงหนังสือที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านทําออกมาในทีมงานของท่านจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ของหลวงพ่อธรรมชโยท่านไม่ว่าจะเป็นในตอนไหนท่านจะออกมาในเชิงของการนั่งสมาธิธรรมะละเอียดส่วนของหลวงพ่อทัตตะก็คือว่าปูพื้นฐานให้ผู้ที่ศึกษาตามนี้ พอไปนั่งอ่านตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านทำออกมารวมถึงได้ฟังที่ท่านสอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอ่านเล่มนี้แล้วไปอ่านของคุณครูไม่ใหญ่ฟังบทเทศของท่านเสร็จจะเห็นเลยว่าต้องแบบนี้ถึงจะสามารถบรรลุธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงธรำรม,มา แล้วยิ่งได้ฟังท่านพูดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยนะเพราะทุกๆครั้งเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครฟังที่ท่านให้อวาทตอนจบเนี่ยแม่วิดีโอนะซึ่งหลวงพี่ก็แอบเข้ามาแอบสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันก็ให้สัมภาษณ์ให้ได้บุญด้วยกันอีกงบหนึ่งเนาะบทสัมภาษณ์ที่ได้พูดไปก็คือพูดในในมุมที่หลวงพี่เจอตัวท่านเองเนี่ยเอาชีวิตของท่านมาให้หลวงพี่ได้ใช้ฝึก,กคือกราบไอ้พระคุณของท่านตรงเนี้ ไม่หมดชาตินี้ก็คือได้เล่าไปในในสกูปสั้นๆใครอยากรู้ก็ไปดูเอาเนาะในเพจใน YouTube มีสิ่งที่ทุกๆครั้งถ้าเกิดว่าท่านมีคนมาชมต่อหน้าหรือว่าจะฝากใครมาชมก็ตามท่านจะส่งไปถึงครูบาอาจารย์ว่าที่ได้มาวันนี้เพราะหลวงพ่อธรรมะเพราะคุณยายรวมถึงลักษณะของหลวงปู่ที่ท่านได้เคยไปเจอกับตัวท่านเองตอนปี 2 5 0 1 2 5 0 2ท่านบอกช่วงที่กำลังจะมาสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมตอนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเตรียมอุดมท่านมาที่วัดปากน้ำมาอ่านหนังสือด้วยแล้วก็เจอหลวงปู่พอมาเจอเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าลักษณะของหลวงปูน่นี่ให้รู้เลยนะว่าพระสุปฏิปัโนเนี่ยที่ควรเป็นเป็นยังไงและผู้ที่แบบ ฟังธทรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าสู้กับมารเนี่ยนะเห็นลักษณะของลวงปู่เสร็จบอกเออต้องบุคลิกแบบเนี้ยพอสู้กับมารไหวท่านก็บอกเพราะบุคลิกจะออกมาแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาท่านสอนท่านมักจะยกคุณของครูบาอาจารย์มาให้เครดิตกับครูบาอาจารย์มาว่าที่ท่านดีมาถึงวันนี้ท่านได้มาจากครูบาอาจารย์แม่เราจะยกท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ท่านเองในความรู้สึกก็คือ ท่านเป็นลูกศิษย์ของทั้งหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ของทั้งคุณยายรวมถึงหลวงปู่ด้วยถึงวันนี้ก็ตั้งใจที่จะสั่งสอนอบรมขยายความธรรมะที่ท่านได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเอามาให้พวกเราได้เรียนรู้กันท่านบอกว่าครั้งหนึ่งท่านกล่าวเอ่ยคุณของคุณยายที่บันทึกไว้ว่าท่านท่านเอ่ยคุณของคุณยายมาวันนี้ขอตัดมานิดนึงแล้วกันว่าท่านบอกว่า คุณยายเนื่องจากว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือแต่พอคุณยายมาเรียนกับหลวงปู่มาศึกษาธรรมะท่านเน้นในเรื่องของธรรมะละเอียดและพอเข้าใจในเรื่องของธรรมะละเอียดเสร็จปุ๊บหลวงปู่ก็จะสรุปคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเชิงง่ายๆให้คุณยายเอาไปเช็คแล้วก็จะได้เช็คกันว่าหยาบกับละเอียดตรงกันหรือเปล่าเนี่ย เนื่องจากหลวงปู่เนี่ยท่านเชี่ยวทั้งปริยัติเลยนะรวมถึงปฏิบัติด้วยท่านเห็นคุณลักษณะของคุณยายท่านก็เลยเมตตาสอนไปพอถึงเวลาเวลาคุณยายสรุปธรรมะให้กับหลวงพ่อทัตชิโวฟังคุณยายสรุปได้ง่ายมากท่านบอกว่าเห็นภาพชัดกับธรรมะที่คุณยายสรุปวันนี้ก็ยกธรรมะที่คุณยายสรุปมาให้ท่านฟังนะตัดมานิดหนึ่งให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ท่านบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามมักมีองแปดถึงจะบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วคุณยายก็บอกยอ่อสั้นๆลงมาเหลือแค่ศีลสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่ว่าท่านได้เรียนรู้จากคุณยายจากนั้นท่านก็ขยายความต่อจากตรงนี้แหละว่า ถาจ,จะบรรลุทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามมรรคมีออแปดที่ย่อลงมาเหลือแค่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมียังไงต่อคุณยายก็บอกต่อว่าเนี่ยศีลเป็นความสะอาดระดับลึกซึ่งผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะมองออกได้โอ้โหุณยายเนี่ยแบบลึกซึ้งมากนะคำสอนคุณยายเนะี่ยแต่เห็นภาพศีลเป็นความสะอาดระดับลึก ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะมองออกแต่ก่อนที่จะเป็นความสะอาดระดับลึกได้เนี่ยต้องมีสะอาดแล้วก็ระเบียบอยู่ภายนอกก่อนถึงจะสามารถทำความสะอาดในระดับลึกแบบนี้ได้เนี่ยดังนั้นสะอาดกับระเบียบเป็นพื้นฐานทั้งศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณยายท่านได้เมตตาให้เห็นภาพศีลคือความสะอาดระดับลึกซึ่งผู้มีปัญญาเท่านั้น ที่จะมองออกแล้วยังไงต่อก็มาต่อที่สมาธิสมาธิคืออะไรหลวงพ่อทัตชีโบท่านบอกว่าโดยทั่วๆไปที่เขาสอนกันสมาธิคือความสงบแต่คุณยายบอกไว้สมาธิคือความสว่างที่เกิดขึ้นภายในสว่างแค่ไหนต้องสว่างกระทั่งมองทะลุกิเลสได้บอกโอ้โหคำคุณยายสุดยอดมากนะ สว่างสมาธินี่นั่งแล้วสว่างสว่างอยู่ภายในจนกระทั่งมองทะลุกิเลสได้คือทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่เห็นเลยนะไอ้นิวรณิเวรเอออะไรที่มาขวางทําให้จิตเศร้าหมองอะไรเออแต่ถ้าเรามีสมาธิและความสว่างภายในมันจะทะลุออกมาโอ้โหคุณยายคืออันนี้คืออธิบายธรรมะโดยอาศัยการเห็น เลยเลยสอนได้แบบนี้คนทั่ว,วไปสมาธิเห็นนั่งหลับตาเนี่ยนะหลับบ้างตื่นบ้างก็สงบเหตว่าอย่างนี้นะนั่งหลับไปก็สงบหลับก็สงบเหมือนกันแต่คุณยายท่านบอกว่าไม่ใช่สมาธิคือความสว่างอยู่ภายในซึ่งขัดกับทักทๆทั่วไปที่เขาเขาว่ากันนี่คือธรรมะที่แปลโดยเชิงปฏิบัติแล้วสุดท้ายมาเมื่อทําศีลมาดี ความสะอาดในระดับลึกมาเจอสมาธิเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นอยู่ภายในแล้วก็จะมีปัญญาตามมาปัญญาเป็นยังไงคุณยายท่านบอกว่าปัญญาคือความสงบพราะรู้เท่าทันอารมณ์ของตนกิเลสนั่นแหละที่เรารู้ที่จะปัดให้เราเป็นอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้เราเฉยได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณยายก็เมตตาสอนเนี่ยนะยังไม่จบขยายความเรื่องปัญญา ว่าปัญญานี้มีอยู่3ระดับ3ระดับนะปัญญาอย่างแรกปัญญาอันเกิดจากความจำเราเรียนรู้เรื่องอะไรมาก็ไก่ขอไข่เรียนมานี่ความจำเรียนวิชาต่างๆเป็นวิชาที่เกิดจากความจำมาก่อนในเบื้องต้นนี่เป็นปัญญาในระดับแรกจากนั้นมาสู่ปัญญาในระดับที่สองเป็นยังไงเอ่ย ระดับที่สองนี่เป็นปัญญาอันเกิดจากความคิดหรือเกิดจากประสบการณ์ยิ่งมีประสบการณ์มากก็สามารถจะใช้ความคิดได้เยอะเพราะว่าเจอมากับตัวเองนี่เป็นคำอธิบายของคุณยายซึ่งหลวงพ่อทาชิวท่านได้สรุปมาเรียบเรียงคำมาแล้วก็มาสอนต่อก็เป็นอย่างนี้ส่วนปัญญาในระดับสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นปัญญาในระดับสุดยอดตามที่บอกไปตามคอนเซปต์เมื่อกี้นั่นแหละ ระดับที่3เป็นปัญญาอันเกิดจากใจหยุดใจนิ่งหรือปัญญาอันเกิดจากการนั่งสมาธิยิ่งรู้ยิ่งสงบตื่นเต้นไม่เป็นโอ้ชอบคือคำของยายที่ที่พูดมาเนี่ยยิ่งรู้ยิ่งสงบตื่นเต้นไม่เป็นรู้เห็นตรงตามจริงเฉยๆกับทุกๆเรื่องยายเลยทั้งสงบ ทั้งงามทั้งนิ่งไม่ว่าจะเจอใครก็ตามแต่เพราะคุณยายมีปัญญาที่เกิดจากภายในเกิดจากการสงบการนิ่งแล้วทุกๆหมวดธรรมที่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านเรียบเรียงมาเขียนเป็นหนังสือบทเทศในแต่ละครั้งที่ท่านเทศแม้จะหลายๆคนแซวว่าเป็นทีฆานิกายหรือเป็นเรื่องยาวทำไมถึงต้องเป็นเรื่องยาวเพราะ ท่านห่วงว่าลูกศิษย์ที่นั่งฟังจะไม่เข้าใจเลยจําเป็นจะต้องขยายความสมมุติมีคนนั่งอยู่สักร้อยหนึ่งท่านเทศไปแล้วมีใครสักคนหนึ่งทาหน้าแบบชงุนเอ๊ะสงสัยท่านก็จะรู้แล้วว่าที่พูดไปนี่อาจจะไม่ค่อยเคลียร์นักสําหรับท่านนั้นแม้เป็นท่านเดียวท่านก็พยายามอธิบายเพิ่มเติม จนเขาอ๋อเช่นนี้หลวงพี่สังเกตนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยว่าท่านมีอาการของท่านอยู่พอขยายความอะไรเพิ่มเติมจะดูแล้วมีคนไหนที่สงบมันจะมีอาการบอกสำหรับคนนั่งฟังเนี่ยท่านจะค่อยๆขยายความต่อเลยบอกในตอนต้นว่าเออพอเห็นแล้วเลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวลาท่านเจาะจงจะเทศสอนใครแล้วเนี่ยก็เจาะจงเทศให้เฉพาะคนนั้นอะไรเงี้ยแต่เราเอง แม่หลวงพ่อทัตตาชิโบนั่นท่านเองก็มีคุณสมบัติไม่ถึงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยปัญญาด้วยความสังเกตของตัวท่านที่มีเนี่ยท่านเห็นและท่านก็มีความเมตตานะซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานเลยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะต้องเอาความรู้เนี่ยมาสอน ซึ่งเมตตารักพวกเราขนาดไหนก็คงไม่ต้องบอกนะเมื่อวานหลงพ่อรัตตชิวบอกไปแล้วว่าสีอสงไขยกับแสนมหากับที่เรียนรู้วิธีอธิบายมาสอนให้พวกเราได้เรียนรู้วิธีที่จะหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัตรที่เป็นทุกข์เป็นที่เกิดทุกข์แล้วก็เป็นที่ทรมานเป็นกรงขังพวกเราอยู่เนี่ยนี่คือความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเองไม่ได้เจอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราเองเจอหลวงพ่อธรรมชโยเราเองเจอหลวงพ่อทัตตะชิโวทั้ทงสองท่านเมตตากับพวกเราเหมือนกับที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเมตตานั่นแหละหลวงพ่อธรรมชโยท่านเทศเรื่องธรรมะละเอียดวิธีที่จะเข้าถึงธรรมส่วนหลวงพ่อทัตตะชิโวก็ปูพื้นฐานว่าทำยังไงถึงจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากขึ้นถ้าทำตามที่หลวงพ่อทัตตะสอน เวลาไปทําตามที่หลวงพ่อธรรมะท่านสอนจะต่อยอดแล้วก็ทําให้เราบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมหรือแม้แต่ได้สัมผัสกับอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นแล้วศรัทธาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นศรัทธาตัวที่สําคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาจะเกิดขึ้นศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพวกเราเลยเป็นพวกเราในวันนี้ไง เลยกลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาอยู่นี่แหละเพราะท่านรับส่งลูกกันดีเลือเกินนังแต่สร้างวัดมาจะถึงวันนี้รู้ใจกันมากๆนี่คือความงดงามของครูบาอาจารย์กับสิทธิ์คู่หนึ่งซึ่งได้รับการฝึกจากยอดอาจารย์คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจาันโคนนกยุงออกมาลุงพี่เห็นภาพตัวเนี้ ความงามของหลวงพ่อธรรมชโย و, ความงามของหลวงพ่อรัตตชีโวมันออกมาตรงนี้แหละเลยอยากให้พวกเราได้รู้วันนี้เลยตั้งใจมาเล่าตรงนี้แหละว่าคําสอนอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นความงดงามของการยกย่องครูบาอาจารย์ไปทีละลําดับเราเองถึงวันนี้ตั้งใจเรียนตามท่านตั้งใจศึกษาตามที่ท่านบอกนั่งสมาธิทุกๆวันทําบุญตามที่ท่านบอกเนี่ยทุกๆวันดูเหมือนไม่มีอะไร แต่จริงๆมีนะมีเยอะด้วยคือเรากำลังแสดงความรักความเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ทั้งสาท่านรวมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้ารวมถึงหลวงปู่ยด้วยไม่รู้ตัวเราทำกันไปโดยอัตโนมัติแล้วอานิสงส์ของสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาทั้งสมระดับตามที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเกิดไปทุกภพทุกชาติมองเห็นตรงตามจริง ความจำก็ดีคิดวิเคราะห์อะไรก็เยี่ยมเฉียบแหลมเป๊ะมากเนี่ยนะนี่คืออานิสงค์ของพวกเราแม้แต่มานั่งฟังพี่พร่ำไปวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้อานิสงค์นี้ไปด้วยนะขอบคุณจริงๆที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตรงนี้ก็พยายามจะเรียบเรียงคําสอนต่างๆเอามาสรุปให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจภาพว่าทําไมวัดพระธรรมกายมาถึงวันนี้ตรงนี้ได้ทีละหน่อยทีละหน่อยเราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้น หลวงพี่ก็ต้องกราบหลวงพ่อท่านที่เมตตาให้ภาพให้หลวงพี่ชัดมากขึ้นเลยอยู่มาจนถึงวันนี้นะทนสู้กับกิเลสมาจนถึงวันนี้ของตัวเองเราเองก็สู้กิเลสของเราอยู่ทั้งบ้านสู้ไปด้วยกันในเส้นทางในการสร้างเราม,มีป๊บป๊บป๊บเดี๋ยวกลับไปดูสิบุรีป๊บป๊บป๊บเดี๋ยวก็วกถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วสู้ไปด้วยกันแบบนี้เนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจละพรกันนะ ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมทำตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยดีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้ความเป็นพระอรหันต์ผู้ที่จะปราศจากกิเลสไปอีกหนึ่งก้าวแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญเพราะกิเลสที่ห่อหุ้มใจของพวกเรามาข้ามพข้ามชาตินั้นปิดบัง ใจของเราไม่ได้เห็นไม่ให้เห็นโลกตรงตามความเป็นจริงแต่ด้วยความตั้งใจที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นทำให้แสงสว่างแห่งปัญญาเจาะทะลุกิเลสออกมาทำให้เราเองมีดวงตาที่แจ่มใสมีดวงใจที่เบิกบ,บานมองเห็นโลกและชีวิตตรงตามจริงได้มากยิ่งขึ้นทุกๆุกวันด้วยอนิสงส์ต่างๆเหล่านี้ ขอให้มหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกทกท,กท่านจงปราศจากเสียซึ่งสัพทุกสัพโศสปปโกสัพโรคสัพภัยทั้งหลายเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกแล้ก็ทางธรรมมีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างสวัย ด้วยอนิสง์แห่งกตันยูกะตะเวทิตาธรรมที่เรามีอยู่เต็มหัวใจในขณะน,นี้แล้วบุญที่เราจะได้ตั้งใจทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมถึงบารมีต่างๆที่จะได้ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยใจของพวกเรานี้ที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจของทุกท่านก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการให้ได้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพส,สมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานพอเหมาะพอสมกับความเป็นนักสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงให้ได้เป็นทหารกล้าแนวหน้าของมหาปูชนียาจารย์ได้สร้างบารมีร่วมกับท่านไปไม่หลุดจากวงบุญไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน ทุกประการเธออย่าลืมน้อมถวายบุญต่างๆที่เราได้ทำในวันนี้เนาะแก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแกหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยวันนี้เมื่อกี้ตอนต้นเปิดเพลงมณน,นจัก,กรวาลอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนื่องจากว่าตั้งใจนะอยากจะให้เห็นภาพวันบวชของท่านเพราะวันนี้19ทธันวาคม เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพอ่อทะตะชิโบท่านบวชวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ51ปีที่แล้วแล้วก็อีก2วันก็จะถึงวันคล้ายวันอายุวัฒนะมงคลครบ82ปีของท่านเนี่ยนะแล้วก็วันนั้นมีการฉลองชัยชิตตังเมสวดธรรมจาักกาันก็สวดธรรมจักอบุญกับท่านเนาะใครอยากจะทําบุญอะไรถาวายร่วมกับหลวงพอ่อท่านก็ ขอเชิญร่วมบุญกันได้นะรวมถึงสามารถที่จะเข้าไปเขียนอวยพรซึ่งจะเอาไปให้ท่านอ่านนะนะให้หลวงพ่อท่านอ่านเลยในเว็บไซต์ของอหลวงพ่อทัตตะชิโวท่านเองก็อยู่ในเพจหลวงพ่อทัตตะชิโวนั่นแหละรวมถึงบางคนบอกเข้าออเว็บไซต์ไม่เป็นจะเขียนเป็นคอมเมนต์ในเพจก็จะเอาคอมเมนต์ในเพจนั้นไฟถวายให้ท่านอ่านด้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเราอวยพรในวันเกิดท่านช่วงนี้ก็ถือว่าอวยพรท่านได้ทุกวันนะนะยิ่งบ่อยยิ่งดีเป็นการเชิดชูทำ ของครูบาอาจารย์เชิดชูคุณของท่านและเราเองจะได้มีปัญญาได้มากขึ้นคนไหนที่สรรเสริญคุณของครูบาอาจารย์ได้มากเท่าไหร่ฟองถึงปัญญาของผู้นั้นว่ามากแค่ไหนดังนั้นพวกเราเนี่ยปัญญาเยอะกันอยู่แล้วเขียนอวยพรท่านให้ท่านได้ปลืม้มให้ท่านได้ชื่นใจแล้วก็มันพชิตมหาวิจารณาอ่านให้จบกันเนาะใครที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวคงจะมีส่งไปแต่ ไม่ต้องรอนะเดี๋ยววันที่21จะมีอัพขึ้นไปเป็น p d f ไฟล์สามารถที่จะโหลดอ่านได้เลยจากเว็บไซต์หลวงพอ่อทตาชีโวฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็โหลดอ่านก่อนได้แล้วเดี๋ยวต้นฉบับที่เป็นหนังสือจริงๆจะส่งตามไปตามศูนย์สาขาก็ประสานกับผู้ประสานงานแล้วกันเนาะว่าอยากจะอ่านหนังสือของหลวงพอ่อท,ท่าท่านแต่วันที่21นี้เดี๋ยวอัพโหลดขึ้นไปตอนนี้กําลังเช็คความถูกต้องอยู่อัพโหลดขึ้นไปเสร็จเราจะได้อ่านกันสําหรับใครที่อยู่ ต่างประเทศคืนนี้ก็ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญแล้วก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณคืนก่อนอวันคล้ายวันอายุวัฒนามงคลของหลวงพ่อท่านพบกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร